ข่าวอัพสิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีขอนแก่นสร้างพญานาค15ตนรับนักท่องเที่ยวร่วมงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ19นาฬิกา23นาทีจันทบุรีแถลงข่าวจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2019กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว19นาฬิกา31นาทีธนาคารออมสินประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.125 มีผล11พฤศจิกายนนี้พร้อมชะลอลดดอกเบี้ยเงินฝากถึงต้นปีหน้าและประชาชนเร่งออมเงินล่าสุด 19:50 นาทีสวนนงนุชพัทยาเปิดโครงการ5จังหวัด5เขตกรุงเทพมหานครเข้าชมสวนฟรีพร้อมเปิดตัวรูปปั้นไดโนเสาร์ลำดับที่168 City PartyRound up.